โอ้ยดีขึ้นหน่อยไม่รู้ล่ะอาจจะเร็วลงก็ได้อย่าไปยกย่องมันเลยคนที่ยอลูกศิษย์น่ะเป็นคนทำร้ายลูกศิษย์จำไว้ดีขึ้นหน่อยนะผมหน่อยโอ้โหเร็วลงเยอะดีขึ้นหน่อยแต่ดีหน่อยแต่เร็วลงเยอะใช่ผมใช่ผมเพิ่นไม่ใช่ลูกศิษย์ผมเดี๋ยวผมวันนี้ก็ไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกศิษย์เนี่ยครูบาอาจารย์ไม่เคยเลือกลูกศิษย์มิแต่ลูกศิษย์เลือกครูบาอาจารย์จริงไหมกูก็เป็นของกูอย่างเงี้ยจริงไหมกูไม่สนใจใครอย่างนั้นแหละจริงไหมพวกมึงต้องสนใจตัวเองใช่ไหมกูก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกจริงไหมใครจะไปช่วยใครได้ฮะเหมือนอีแฟงแล้วเนี่ยจะอีแฟงอีบ้านอีคนสวยอีคนหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพใช่อีคูแฟงอีบ้าบ้าควรชดตีนกูมาเลยเหมือนกับอีเมตตาไงก็อยู่เตี้ยใช่บอกอีเมตตาอีบ้าอีงอกใช่ไหมไปเจอก็หลังยังตามมันก็เป็นอย่างนี้เขาไม่ต้องนิมนต์กูนะเป็นนิมนต์ไปหมอวันนู้นมึงไม่ต้องนิมนต์กูนะมึงไปหาเอาพระหล่อๆดีๆกูเนี่ยพระหน้าด้านหน้าทนไร้มารยาทไม่ต้องกูจะได้พักผ่อนกูถ้ามึงจะเอาธรรมะกูไม่มีธรรมะธรรมะกูก็ไม่มีศีลกูก็ไม่มีเพราะธรรมะมันก็ไม่ใช่เรื่องเอาจริงไหมกูเลิกเอาตั้งแต่กูมาบวชแล้วเมื่อก่อนกูก็เอาอยู่เลยทุกอย่างนะผมใช่ตอนนี้กูเอาไว้ฉี่เฉยๆเพราะฉะนั้นการที่จะปฏิบัติธรรมเราต้องตรวจสอบตัวเองเท่านั้นไปรับรองคนใครไม่ได้หรอกนะเห็นไหมมันผิดพลาดมานี่พระอุปถากกับยังไม่รู้หลวงปู่เยือนโทรมามารู้ไม่จริงเลยว่ะเห็นไหมนี่เนี่ยเข้าใจไหมกูถึงบอกว่าปัจจัตตังพระพุทธเจ้าคำพูดพระพุทธเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งไม่มีเพี้ยนตัดไว้ตรงแล้วดีแล้วชอบแล้วปัจจัตตังคือรู้เฉพาะตนฮะจริงไหมกูจะไปรู้หาเลยหูเอียงอะไรเฮาบ่ได้หูเอียงดิเฮาก็อยู่ของเฮามันหนังมันยุ่งกับเฮาเองฮะจริงไหมล่ะเฮ้ยหาน้ำหากาแฟมันกินหน่อยเว้ยกาแฟกาแฟก็ฉันแล้วผมนะกินอีกก็ได้คำกินกาแฟหลายๆเดี๋ยวกระดูกเป็นพระธาตุด้วยไอ้มอพวกพระที่กินกาแฟผมก็สิลองมากินบ้างเดี๋ยวผมมาเจอเป็นน้ำเบิร์นมาพวกกินกาแฟนี่กระดูกเป็นพระธาตุเมากาแฟกาแฟมันไปฟอกกระดูกปฏิมาเขาก็ไม่ตายอยู่น้ำจะขึ้นสองขึ้นก่อนไปครับได้นี่ห้องนอนไม่อยู่พอแล้วก็นอนได้มีแอร์มีอย่างอยู่ก็อย่างผมอยู่ได้นะสุพรรณบุรีอยู่นี่ก็บ่ได้อยู่ยากอยากกินยังก็กินอยากร้องเพลงก็ย่องอยากล่ำก็ล่ำเข้าใจแล้วผมแม่ครับเข้าใจเมื่อคืนมาได้ยินเสียงเพลงต่างแม่ร้องเพลงตอนหลับเลยมามันได้ใจที่ดีดีสลาดแล้วมันก็ไม่มีอะไรเดียวกันอยากรักแม่ไม้อยากจับได้คนดีกี่เดือนกี่ปีหรือสวยโซพี่ไม่สร้างใช่ที่จริงอ่ะนะการสวดมนต์ก็เหมือนร้องเพลงอ่ะเป็นทำนองอยู่ที่ใจมันใช่ยะใช่ยะเห็นไหมแลอย่างนี้ก็ร้องเพลงกันแหละที่จริงบาลีเนี่ยเป็นภาษาพูดไม่ใช่ภาษาเอามาสวดเข้าใจไหมบาลีเป็นภาษาหนึ่งของแฟนมคธถ้าเรามาสวดก็เหมือนร้องเพลงนี่แหละมันเป็นภาษาพูดแต่ภาษากับสันสกฤตเนี่ยเป็นภาษาเขียนของอินเดียเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นจะเป็นรู้อะไรก็ตามถ้าเราไม่รู้ของความเป็นจริงจริงไหมล่ะ
ครับฮะทำไมถ้าเอาพวกมหายานครับหรือเอาพวกเซนครับเอามารวมกันทำไมเซนเขาบอกว่าผู้สมควรประกาศธรรมอ่ะคือคนที่ไม่มีธรรมฮะเพราะจริงๆไม่ได้มีอะไรตั้งแต่ต้นถามว่าบาปมีไหมบุญมีไหมไม่มีมันมีทีหลังนะผมฮะหลังจากไปยืนนะผมทำไม่ฉันฮะเข้าใจไหมบาปมีไหมบุญมีไหมไม่มีแล้วรู้ตัวเองไหมไม่รู้ท่านไม่รู้เลยว่าท่านเป็นใครไม่รู้ท่านตายแล้วจะเป็นยังไงไม่รู้ยังไม่ได้ตายฮะจริงไหมล่ะแต่ทุกวันนี้มันเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะมันรู้เยอะสัญญามันเยอะวุ่นวายใจหาเลยอะไรก็ผิดหมดนะพระใส่รองเท้าบิณฑบาตก็ผิดมันมีในพระธรรมวินัยตัวไหนวะมีไหมฮะแล้วมันเอามาจากไหนล่ะฮะบอกพระฟังเพลงเนี่ยผิดไปเดินเขาก็เปิดอยู่ไม่ใช่เหรือเพลงกูก็มีหูกูก็ได้ยินอยู่งั้นกูก็ผิดไปตายไปหมดสิฮะคิดเอาเองเราต้องการมันอยู่ที่เขาตัดสินมีอคติไหมไม่ใช่เอาศีลเอาธรรมตัวนี้ไปวัดคนอื่นมาแก้ไขตัวเองไม่ใช่เหรอฮะมึงอยากงามก็งามไปสิสมัยพุทธกาลก็มีพระที่ด่าโยมไอ้ไทยสะทุนจนพระต้องไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงบอกน้ำเตือนเงาลึกฮะมึงจะให้พระอาชชีพไปเหมือนพระสารีบุตรเป็นไปไม่ได้มึงจะให้พระมหากัสสปะไปเหมือนอาชชีพก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้พวกมึงอยากให้เหมือนกันหมดไงมันถึงผิดแล้วมึงก็อยากเป็นเหมือนเขาด้วยฮะมึงไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามึงอยากเป็นอะไรมึงอยากเป็นคนอื่นหรือไงหรือมึงอยากเป็นพระอรหันต์มึงก็บ้าแล้วมึงอยากเป็นพระอรหันต์ฮะจริงไหมล่ะเพราะแท้ที่จริงมันไม่ได้เป็นฮะถ้ามึงได้เข้าไปเป็นอยู่มันจะบ้าเป็นได้ยังไงเพราะความระหันมันได้เข้าไปเป็นนี่ถ้ามีคนเป็นอยู่มันก็บ้าแล้วจริงไหมล่ะยังกูนี่กูก็ไม่รู้เลยว่ากูเป็นพระหรือเปล่ากูยังไม่รู้เลยเป็นอยู่ผมไม่รู้นี่เดี๋ยวผมมีอยู่จะคนจะให้กูเป็นอะไรก็เรื่องของเขาแต่กูเนี่ยเป็นพระกูก็ไม่เป็นกูไม่รู้เลยซ้ำว่ากูจะเป็นอะไรเป็นบ้ากูยังเป็นไม่ได้เลยเพราะมันมีสิ่งที่กูเป็นฮะคนนั้นก็ว่ากูเป็นอย่างนั้นคนนี้ก็ว่าเป็นอย่างนี้เมื่อนี้ทักนั่นแหละนิมนต์กูไปอัญเชิญภิกขุเข้าสู่สกุลว่างั้นกูว่าเฮ้ยกูมาผิดที่แล้วอันนี้มันพวกชาวมคธนี่หว่าโอ้ย้อนยุคไปถึง 2,000 กว่าปีเลยนะเนี่ยสมัยนั้นมันเจิมรถม้าสมัยนี้เขานั่งเครื่องบินแล้วสังคมมันเปลี่ยนการเวลามันเปลี่ยนสมัยมันเปลี่ยนยังไม่เข้าใจโลกแล้วจะเข้าใจธรรมได้ยังไงเข้าใจไหมแม่ขี่รถฟอร์จูเนอร์ขี่เอาขาดแล้วฮะสมัยก่อนก็ขี่รถม้ามึงกลับไปขี่รถม้าสิไปฮะกูเห็นอยู่สมถะแต่ละคนครูบาอาจารย์พันล้านว่าไงสมถะ
พูดแล้วก็ขึ้นเลยกูนะฮะสีมะแบงออกจากรอยหน่อยครับผมจริงไหมไม่คนเราอ่ะนะมันไม่รู้เรื่องตัวเองด้วยซ้ำไปมันพยายามอธิบายให้คนอื่นเข้าใจแต่ไม่เคยอธิบายตัวเองรู้เรื่องเลยฮะมึงเข้าใจตัวมึงเองหรือเปล่าทำไมมึงสงสัยอยู่ตลอดทำไมมึงถึงพยายามอธิบายคนอื่นเข้าใจล่ะนะเมื่อมึงสงสัยตัวเองอยู่ฮะสาวแม่ห้างขายยาเสน่ห์ผัวเจ้าของยังป่าอยู่ยังหาเสน่ห์ขายผู้อื่นอยู่ซ้ำพวกขายแก้วสารพัดนึกแล้วกูว่าฮะมึงจะขายหาตะแจงอย่างกับมีแก้วสารพัดนึกฮะติดไว้เองก่อนน้องตาเออมันบ้ามากฮะฮะกูเนี่ยนะไปเห็นหน้าครูแฟงวันแรกนะเพราะว่ากูแพ้คนสวยเป็นคนสวยไม่ได้กูนี่โอ้โหกูชอรู้เฮียงไงจอมโจรถนอมบุพาฮะละลายหรือเปล่ากูไม่มีใจมันจะละลายได้ไงมันละลายหมดแล้วใช่กูไม่มีใจจริงๆที่ทำอยู่ทุกวันเนี้ยนะไม่รู้กูทำเพื่ออะไรยังประโยชน์ในพระศาสนาไม่เลยแต่เขาหาประโยชน์จากเราได้เองไม่อันนี้ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้มีไม่ตาบ้าบอเลยกูยังว่าโอ้เขาบอกว่ากูเมตตาอย่างนั้นบางคนกูไม่ได้มีเมตตาเลยฮะกูก็เลยว่าทำไมทำเพื่ออะไรกูก็ไม่รู้ก็เหมือนฝนตกเนี่ยไม่ได้เมตตาชาวนานะไม่ได้เมตตาต้นไม้นะมันก็ตกของมันฮะเหมือนกูทำกูก็ไม่ได้ทำฮะกูไม่มีความรู้สึกว่ากูได้ทำอะไรเลยฮะมาเองมันไม่ได้เกี่ยวมาไม่มาช่างมันช่างหัวมันไม่รู้เชื่อเรื่องกรรมไหมล่ะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมไม่ใช่ถ้ามึงไม่เคยทำไว้วิบากขันกูยังอยู่ถ้ากูฮะเชื่อไหมหลายกับหลายการมากกูอาจจะแย่ตูดคนไว้เยอะจริงไหมไม่ชี้วัดกูถึงเกือบ300แล้วเนี่ยมึงคิดว่าบังเอิญเหรอกูก็ต้องยอมรับมันให้ได้กูไม่ใช่ไปยอมรับนะมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันจริงไหมล่ะไม่ใช่เข้ามาเพราะหน้าตากูดีนะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งฮะยังไงกูก็เป็นพระที่หน้าตาดีที่สุดละชั่วโมงนี้จริงไหมฮะทรมานใจหญิงอย่างนี้ไม่ชี้เห็นกูนี่โอ้โหอ่อนละทวยหมดเลยจริงไหมจริงไหมหนูถึงไม่มาวันนี้ผมถึงไม่มาวันนี้เลยผมเสียใจด้วยเสียใจเลยเสียใจด้วยเพราะกูนี่สิ้นหวังแล้วกูก็เลยให้ความหวังใครไม่ได้เพราะกูไม่มีความหวังและเกียรติกูก็ไม่มีครับนะครับประโยชน์ก็ไม่มีหมดประโยชน์แล้วนะเพราะฉะนั้นไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยเล่นไปตามโลกครับนะอยู่รอเวลาดับลงเมื่อไหร่ก็พักผ่อนนะส่วนธรรมะนะก็เป็นหน้าที่ของเราจะบุตรและบุคคลที่จะแสวงหาเองค้นหาตัวเองรู้จริตตัวเองไม่ใช่เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้สอนเหมือนกันหมดเนี่ยท่านรู้ว่าใครเป็นโรคอะไรรักษาตามโรคไม่ใช่เหรอไม่ใช่สอนเหมือนกันหมดรักษายาผ้าล่ากันเหมือนคือกันเหมือนโบแมนแนวปวดหัวกับสิผ้าท้องผ้าตัดเบิดสมองฮะเพราะฉะนั้นทำมากก็เหมือนกันตามจริตนิสัยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจะไปสอนอันเดียวกันไม่ได้
จะมาเหมือนกูก็ไม่ได้ฮะนั่นเราเรียกว่าธรรมฮะเหมือนถูกจริตอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ถูกจริตนะมันถูกใจถูกกิเลสมันจริตหมายถึงจริตสามไม่ใช่โทสะจริตราคะจริตโลภะจริตมึงเป็นอะไรล่ะสามอย่างเนี้ยหนักฮะส่วนมากผู้หญิงเนี่ยโลภะจริตโลภยึดเอาทรัพย์เนี่ยสามียึดหมดเลยเนี่ยนะถ้าราคะจริตเนี่ยจะไม่ค่อยหวงทรัพย์พวกนี้ละลายทรัพย์ไปอย่างเดียวเพื่อจะได้เสพกามดูดีๆถ้าโทสะจริตเนี่ยเบาหน่อยแต่ว่าพวกนี้ร้ายแรงคือเผาได้ง่ายอาฆาตพยาบาทเริ่มจากโทสะหมดทุกอย่างพวกนั้นเป็นกิ่งก้านสาขามันแต่ตัวใหญ่ๆมันคือ3ตัวเนี่ยจริต3เนี่ยพวกมึงเป็นอะไรมึงต้องหาตัวเองแล้วก็เอาธรรมอันตรงกันข้ามมาแก้คือยารักษาโรคอย่างโลภะนี่มึงต้องทานถ้าโทสะนี่แผ่เมตตาผมเจริญพรหมวิหาร4นี่ยารักษาถ้าราคะจริตนี่หนักหน่อยเพราะเป็นร่างเงาแห่งการเกิดอานาปานสติศูนย์รวมเลยฮะนี่คำว่าแก้จริตตัวเองถูกจริตหาธรรมอันเป็นตรงกันข้ามปวดหัวกินยาพาราอย่างสันนะฮะเปียกยับท้องกินยาธาตุซีมันไปรักษาคือกันเวิร์ดฮะเข้าใจยังธรรมะน่ะมันเป็นของเจ้าของฮะมันเป็นของตัวเองฮะจะเข้าถึงธรรมก็ต้องเข้าถึงตัวเองแค่นั้นแหละการศึกษาสูงสุดคือศึกษาตัวเองไม่ใช่ศึกษาสิ่งอื่นหรอกถ้าไปศึกษาคนอื่นแล้วมึงก็บ้าแล้วเมื่อก่อนกูก็ศึกษาคนอื่นนะตอนกูยังไม่บวชกูเป็นนักวิจัยต้องฟังนี่นะผมนักวิจัยไม่ใช่ลูกตาวิจัยอย่างอื่นกูวิจัยคนสวยวิจัยทุกกระเบียดนิ้วเลยเมื่อกี้นายพัดเนาะโอ้กูเหลื่อมตาดิกูว่ามึงขึ้นมาไปแสดงลิเกหรือเป็นอย่างศาสนามึงสิไปยังไงพัดมามาจะลิ้นจะลิ้นใส่เก้าผมกูจะมาโอ้ยแกแม่กูเบื่อพวกกูพอเจ้าว่ากูเบื่อไปแกแม่กูบ่อยากขึ้นมาพบมาพ่ออีกสักเทื่อนะถูกหลายนะผมโอ้ถูกหลายเช็ดหลับผัดเอ้ยว่ามีจบตัวสิ้นดอกนะมึงถึงง่ามเลยอีกพ่อหาสิบปีอยู่บทนั้นเนี่ยจังหน่อยนมมึงก็เหี่ยวหอดสินะอีหลีนะจังหน่อยก็เขียวเองนะมึงกับย่ายละเอียดจักไผเป็นไผละจักขี้กระไดว่ามันเล่ากับว่าคักขึ้นกันละ17 18ล่องมึงใช่แม่ฮะแล้วนี่มึงเป็นจังไหนฮะตากับบ่มันไปทั้งอื่นล่ะบ่เริ่มสิบ่ประสานกันแล้วสามัคคีกันแล้วเสียศูนย์ไปหมดแล้วยายตรงยายจ้อยพวกนี้มึงว่าธรรมดาสมบัติเมื่อกี้ฮะเมื่อก่อนเพิ่นอยู่กับไปมาอยู่กับหลวงตาตะกานโน่นนึงบ่แม่นยังคิ้วสาวลงโค้งหรือมึงเห็นบ่กระสันฮะฮะมึงไม่เห็นธรรมะสมบัติมันเห็นไปก่อนนะกระจังว่าทุกคนลงมาเบิดเขาจังว่าความรู้กับความหลงมาอยู่น้ำกันบัณฑิตกับคนพ่านกันอยู่ในนี้ฮะมึงจะไปหาหม่องอื่นไปหาน้ำผู้อื่นมามีดอกยุติธรรมต้องยุติที่นี่อยากหาความยุติธรรมกับผู้อื่นมันมามีดอกนะ
อยากคบกับคนดีกับสร้างตัวเองนี่ล่ะคบกับเจ้าของนะผู้อื่นบ่ดีมึงยังหนีได้เด้อมึงบ่ดีมึงสิหนีไปได้อยู่ไสเฮ้อเฮ้อพี่จะไปว่าผู้นั้นผู้นี้บ่ดีโอ้ยห่าเอ้ยมากี่เฮือนฮะแปลนอยู่หม่องไหนก็มีแต่หม่องว่ามันสินอนเซาเคลื่อนเหรอซั่นมันสิเซาเป็นซะบ่มันบ่ได้คั่นกับทีมันคั่นกี่เฮือนรักษากี่เฮือนแล้วมันก็อยู่ไสก็อยู่ได้ดอกเพราะจากเอิญมวยสากลมวยเก่งนี่มวยแซ่บนี่บ่เลือกเวทีฮะบ่อายไผบ่อายไผในจักรวาลในโลกธาตุใหญ่ๆก็ยาไม่มีอายไม่เป็นผู้ไม่เบียดเบียนตนฮะในเมื่อไม่เบียดเบียนตนแล้วจะไปเบียดคนเบียนคนอื่นได้อย่างไรไม่มีทางและเราก็ไม่ใช่เป็นผู้เป็นพระอรหันต์เราก็ไม่ได้เป็นเราไม่เคยพูดเลยบรรลุธรรมเรายังไม่เคยพูดเลยไม่รู้มันเป็นยังไงทำไมต้องบรรลุฮะมันหัวสอดกับไปคือหู้นี่สบอกฮะฮะมันบรรลุจังสั้นจีจำไว้เข้าถึงจริงๆมันไม่มีผู้เข้าถึงหรอกฮะต้องปูหมันก็ยังว่ามึงสิจูงค้วยเขารูปปูดอกฮะมันบ่แม่นฮู้ได้นิพพานเพราะสิเข้าไปฮะเนี่ยตาเห็นบอกว่ากระโถนเห็นบอกว่าเนี่ยไม่กดแล้วองค์รู้กันไม่เห็นบอกว่าหลวงตาอยากได้คืนก็จะเอามาถวายหลวงตาอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะนี่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 วัตถะสงสารไปวงกลมทำไมมันไม่สิ้นสุดเหมือนมดหนึ่งมดไต่ไปไต่ไปไต่ไปหลายภพเนี่ย31ภพเนาะเขาไม่ได้ทำลายภพนะทำลายตัวมดถ้ามึงมีตัวมดอยู่มันก็ไต่เลยฮะมึงเข้าใจไหมถ้าทำพระพุทธเจ้าทำลายกิเลสพวกเราจะทำลายกิเลสทำไมอ่ะก็อยู่ของมันฮะกิเลสมันก็ยังอยู่ของมันฮะท่านทำลายผู้ประยุทธ์เอากิเลส อุปทานนั่นเองนะฮะเห็นไหมเห็นตามที่มันเป็นนะผมมันกลับมากลับไปของมันเองไงไปอยู่ของมันเศร้าบ่เห็นพ่อคุ้มมือไม่ไม่ได้ระวังอะไรด้วยกูไม่เคยระวังอะไรเลยนั่นแหละจากนี้เขากำลังรุ่นใหม่ผมให้เขาสอนคนได้ดีคือทำไมหลวงตาถึงอยากให้ชัยวัฒน์มันบวชนะเพราะว่ามันต้องอาศัยสมมุติด้วยครับจำไว้มันจะทำประโยชน์ได้เยอะเข้าใจไหมเหมือนวันนั้นเจออาจารย์กล้วยเหมือนกันนะบอกว่ามันจะมันแม้แต่ไอ้แฟงถ้ามันไม่มีสมมุตินะมันไม่มีสมมุติเลยมันไม่มีสิ่งรองรับหรอกทำได้ไม่ใช่ที่ควรหรอกมันได้น้อยกว่าประโยชน์ใช่มันต้องมีสมมุติเราต้องอาศัยสมมุติด้วยนะเข้าใจไหมวันนั้นเขาบอกโอ้มันดีแล้วที่มันบวชวันมหากูอยู่กูอยู่ที่ก็ตั้งแต่ไปเจอบวชของบัวลำพูจริงไหมเหมือนอาจารย์กล้วยก็เหมือนกันนะไอ้แฟงก็เหมือนกันมันจะสร้างประโยชน์ได้เยอะครูบาอาจารย์อย่าไปเชื่อเลยอย่าไปบวชเพราะว่าท่านเล่นการเมืองเกินไปอยากให้เขาหาตังค์ให้เยอะที่ไม่อยากให้บวชนะตัวเองยังบวชอยู่แท้ยังบอกอยู่บ้านก็ทำได้ทำไมพระเจ้านั่นเงื้อมผานั่นป่าลกชัดนั่นถ้ำอ่ะฮะมันขัดกันมากเลยนะฮะฟังดูดีๆฮะเหมือนเขาแบบบอกใส่ผ้าเนี่ยเปลี่ยนผ้าสีนั่นอย่างนี้พระพุทธเจ้าผ้าสามสีท่านก็ให้ใส่ได้ทำไมต้องไปกำหนดสีแล้วก็ทำเกินพระพุทธเจ้าอีกเห็นไหมทุกอย่างเดี๋ยวนี้เราล้ำเส้นล้ำหน้ามาก
ฮะครับศีล227เราไม่ต้องไปถือเอาหมดก็ได้ถือเอาแค่ใจเนี่ยเราไม่ทำบาปมันก็มีศีลครบทุกข้อนั่นแหละฮะถ้ามึงจะไปท่องเอาจนครบแล้วก็ยังทำบาปอยู่โอ้ยห้ามเลยว่าสมบัติห้าทางโพนมึงบัวทำท่าเรียบร้อยคิดไปอยากได้ผัวผู้นั้นเมียผู้นี้อยู่เนาะกูอยากตีนทางเขาเรียกบัวนะนะให้บอกล่ะมามาอันจะให้เรียนของหลวงพ่อนานมันบ่มีแล้วมันพิการอ๋อพิการหลายแต่อยู่กับหลวงตามันก็สิมีค่ามหาศาลตอนนั้นมันเป็นท่องเลยหลวงตาแม่นบัดนี้มันเป็นกระไรท่องมันต้องเข่ากรอบไว้หลายแสนเลยตอนนี้คือสิหลวงตาเอาไปไหวแสนมันก็สิเป็นหลายแสนหนูก็สิได้บุญกุศลนำอยากได้บุญอยากได้บุญเอาซะบุญได้ละล่ะขันยังไงยังได้บุญยังถ้าบุญเราอยากได้บุญหูจักอยู่นะแม่นบอกว่ามาบุญผมก็รับเลยว่าได้จะได้มากราบตาไอ้พวกตัวต่อนี่กูบอกใครอย่างมึงเอาล่ะอย่าไปพูดกูตกใจพอเตาแม้แต่ไอ้เมตตาเนี่ยยักษ์ของอมรินทร์ทีวีมันก็ชื่อเล่นว่าตุ๊กตาวันนั้นกูตกใจเลยทำไมต้องตกใจไม่หรอกแม่กูก็ชื่อติ๋วไงแม่กูก็ชื่อตัวต่อชื่อติ๋วส่วนใหญ่ตัวโตมาหาหลุดแล้วผมน้องกูก็ชื่อต่ออีจูบแล้วก็อีแจเนี่ยมีแต่ต่อหมดฮะกูเตะแต่ต่อโอ้ยนายเด้อวะชุดไทยทอดชุดเดินเราเอาละจะได้บอกแนวอื่นข้าจะได้เขาจับเขา